ว่าคือตอนนี้เรียนกศน.เพิ่งลาออกจากการเรียนม.1เสียดายไหมเพราะว่าอนาคตหน้าตั้งเป้าว่าไงบ้างกับอาชีพสนุกแล้วก็การเรียนด้วยครับก็ไม่เสียดายค่ะก็พอก็ออกมาแล้วก็พยายามทำให้ดีที่สุดแล้วก็มาประสบความสำเร็จอนาคตหวังไงครับกับสนุกเกอร์ตั้งเป้าว่ายังไงอยากจะเล่นระดับไหนครับก็อยากจะเล่นระดับอาชีพอีกตั้งก่อน15ปีตอนนี้ขาดอะไรบ้างครับตอนนี้คิดว่าก็ตอนนี้ก็ยังขาดลูกแบบลูกการลูกเกมอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปฝึก